ันสั้นๆนะครับกับเจ้าอินเทอร์เฟซ M Audio นะครับให้ดูก่อนนะครับว่าด้านหน้ามีอะไรบ้างมี input 1แล้วก็ปรับ input 1น่าจะเป็นวอลลุ่มนะครับ2 input 2นะครับแล้วก็ปรับให้เลือกพอร์ต USB นะครับปุ่มโฟนรูมฟังนะครับแล้วก็เสียงคือตัวนี้ข้อดีของมันคือใช้ในการอัดเสียงเครื่องดนตรีของเรานะครับได้ถึง2 channel พร้อมกันหรือเราจะสามารถเปิดเพลงลองเรคคอร์ดเปิดเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยก็ได้นะครับไฟเลี้ยงตัวนี้ด้านหลังก็จะมีนี่นะครับช่อง USB คือเสียบ USB เท่ากับคอมพิวเตอร์นะครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วราคาไม่แพงครับผมลองอัดดูแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตวิธีใช้งานในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิป